6โมงเย็นเรียบร้อยแล้วนะครับยังไม่เสร็จครับเป็นไปตามแผนเลย NC บอกว่าวันนี้6โมงเย็นน่าจะเสร็จมากันฟูลทีมนะครับรวมกับ SP อีก4คนเป็น10คน6โมงก็ยังไม่เสร็จไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ก็ 70-80% แล้วนะครับตอนนี้พี่หมายก็กำกับงานนะครับเพื่อให้ได้ตรงตามความต้องการพี่หมายแบบ 100% นะครับแต่จริงๆวิดีโอคลิปนี้ความต้องการของ NC คืออะไรคืออยากจะบอกว่าพี่หมายเป็นคนที่ชอบเลี้ยงปลานะครับเป็นคนที่ชอบเลี้ยงปลาเพิ่มแดงเหรอยังไม่ต้องผูกนะยังไม่ต้องผูกวางให้พี่หมายดูก่อนยังไม่ต้องผูกคือจริงๆพี่นายว่ามันแดงฉ่ำเยอะแล้วอยากเพิ่มขาวมากกว่าอ๋อเหรอยังไม่ต้องผูกคือวางให้พี่หมายดูก่อนให้พี่หมายดูก่อนอ่ะคราวนี้เป้าหมายของวิดีโอคลิปนี้เราต้องการจะบอกว่าพี่หมายเป็นคนที่ชอบเลี้ยงปลาตู้นี้เป็นตู้ปลาทะเลนะครับมีครบเลยตู้ปลาทะเลกองล่างแต่ตู้ปลาทะเลเนี่ยไม่ได้ผูกพันระบบอัตโนมัตินะครับต่อจากนั้นก็ยังมีตู้ปลาทองกองล่างอันนี้ผูกพันระบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตู้ใบใหม่ล่าสุดตู้ปลามังกรนะครับ9 16 36 30อันนี้ผูกพันระบบอัตโนมัติอย่างแน่นอนเพราะเป็นตู้ใหญ่นี่คือจบโซนหน้าบ้านนะครับจบโซนหน้าบ้านยังมีโซนข้างบ้านอีกอันนี้คือชุดน้ำพุม้าบินสวยงามมากครับถามพี่หมายว่าราคาเท่าไหร่พี่หมายบอกชุดนี้ 7,500 บาท 7,500 บาทแล้วก็ด้านข้างด้านหลังนี้ยังมีตู้ปลาเล็กๆอีก1ชุดซุกซ่อนไว้อยู่นะครับเป็นตู้สแตนบายก่อนปิดท้ายด้วยบ่อปลาคาร์ฟแสนสวยนะครับนี่คือบ่อปลาคาร์ฟแสนสวยสวยงามมากนะครับบ่อปลาคาร์ฟแสนสวยยาวโดยประมาณ4เมตรรวมกลองนะครับกว้างประมาณสักเมตร50เลี้ยงปลาคาร์ฟอยู่จำนวนหนึ่งพี่หมายบอกว่าเลี้ยงมา2ปีแล้ว ตัวใหญ่จ้ำม่ำน่ารักก็มีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8ประมาณ9ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9ประมาณโหลนึงไม่ใช่9ตัวประมาณโหลนึงแต่ว่าบ่อนี้ไม่ได้ซัพพอร์ตระบบอัตโนมัตินะครับแต่ว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าพี่หมายจะค่อยๆเติมน้ำเป็นประจำอยู่แล้วทุกๆวันคนชอบเลี้ยงปลาครับพี่หน่อยภรรยาก็บอกว่าไม่เป็นไรคุณแนนคือการงานที่ลงตัวแล้วและอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้แฟนพี่อยู่บ้านนะและเขามีความสุขในบ้านแล้วทรัพย์สินก็ยังอยู่ในบ้านทุกอย่างพี่โอเคแจ่มเลยอีกทีนะครับพี่หน่อยบอกว่าอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้แฟนพี่อยู่บ้านแล้วมันเป็นความสุขของเขาที่อยู่ในบ้านและทรัพย์สินนี้ก็อยู่ในบ้านด้วยพี่โอเคเป็นภรรยาที่สุดยอดมากๆครับอิจฉา